สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of t a r o t ายกัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์มากันที่วันอะไรมากันที่วันอะไรอ่ะมาที่วันพุธค่ะเสียงเรียกร้องวันพุธพระรหัสมาเดี๋ยวอ่ะพุธก่อนนะคะเสียงเรียกร้องมาจากวันพุธเป็นการดูดวงทั่วไปค่ะเป็นคนดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วทั่วไป เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นนะคะดวงนี้ไม่ใช่ของคุณเป็น general reading นะคะโอเคไหมเรามาอัปเดตความรักของคุณ16ถึง31มีนานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรจ้าพุทจา๋าสวัสดี FC ค่ะสวัสดีชาวสองสวัสดี FC ท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังนะคะโอเคไหมรับชมใช่ไหมมา ไพ่พลังงานหลักของคุณค่ะแล้วก็ความรู้สึกของคุณในด้านของความรักความรู้สึกของคุณในด้านของความรักจะเป็นเช่นไรวันนี้มีบรรยากาศสบายตามาฝากนะคะมีบรรยากาศที่สบายตาหน่อยจ้ะจะมีเสียงธรรมชาติมาก <c ười> ความรักของคุณคนที่คุณรักรู้สึกยังไงคะคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักรู้สึกยังไง เขาทำรายรับหลังคุณหรอคะจู่ว้ามีเสียงรบกวนเล็กน้อยโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรแนวโน้มจัดเม้นกันปลดปล่อยอ่าโอเควางไพ่ให้หมดแล้ว พลังงานลักของคุณครึ่งคิงออฟสอดค่ะถือดาบแล้วจะฟันใครก็ไม่รู้คือคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีความคิดในด้านของอารมณ์และคว,วามรู้สึกเป็นคนที่ตระหนักคิดรู้ได้ใช้เหตุผลใช้สมองมากกว่าใช้ใจเวลาจะตัดสินใจอะไรคนคนนี้จะเป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะแต่จะตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องคิดไต่ตรองต้องคิดให้ดีคิดแล้วคิดอีกแล้วก็เป็นคนตรงๆอยาก ชอบใครก็บอกไม่ชอบก็บอกประมาณนั้นประมาณนั้นตรงตรงเกินประมาณนั้นอาจจะบางทีออกแนวแข็งแข็งคะ่ะออกฮาร์ดคอร์หน่อยแข็งแข็งหน่อย,อยออประมาณนั้นประมาณนั้นกีงอฟสอนมาบอกว่าคุณพยายามจะคิดและตัดสินใจในความรักในความสัมพันธ์คืออยากได้ความชัดเจนอ่ะอยากมีความชัดเจนอยากได้ความชัดเจนอยากเคลียร์ปัญหาที่มันคาใจอยู่อะไรที่คุณคาใจอยู่ คุณอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะบอกเพื่อตกลงกันว่าจะเอาอยังไงในความสัมพันธ์นี้มันดีกับพร้อมไปต่อถ้ามันไม่ดีก็พร้อมที่จะจบกับมันเหมือนกันประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคโอเคขไหมโอ้ยขอโทษทีกล้องสั่นเลยอ่าความรักของคุณ5้าใบค่ะความรักของคุณขึ้น The Star ค่ะ The Emperor n i g h น of Cup คค่ะก้าเหรียญแล้วก็ Age One. อ่าคุณกลงังที่ผ่านมาเจ็บกับอะไรมาจ้าเยยวยาจิตใจยอยู่ เยียวยาจิตใจยพยายามเยียวยาพยายามที่จะปรับสมดุลกับจิตใจตัวเองถ้าอะไรที่มันเสียใจมากเกินไปก็พยายามจะปรับจูนให้มันอยู่ในทิศทางของคุณที่คุณต้องการพยายามอยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองนะคะเดอเอ็มเพิร์ม,มาบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทลอาจจะอาจจะเป็นเขาก็ได้นะไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะชอบสั่งชอบคอนโทลอาจจะเป็นลักษณะคนคุณอาจจะคุยกับพ่อแม่หรือคุณเองเป็นพ่อแม่ไม่ไม่ก็ได้เช่นกันนะคะอ่า อาจจะเป็นคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาคนที่คุณคุยต่างศาสนาวัฒนธรรมก็เป็นไปได้เป็นคนชอบสั่งเป็นชมครอบคอนโทรนรู้สึกว่าคุณจะนิ่งไม่ไหวติงกับความรู้สึกของคุณแล้วนะ่ะคุณยังคิดถึงเขาค่ะนายอ็อบครับคุณมีความรักไปให้ใครหรือใครนําความรักมาให้คุณคะขอดูนายออบครับคืออะไรคุณคี้หึงอยู่นะคี้หึงมากๆด้วยค่อนข้างจะ็กรก ค่อนข้างจะเก็กค่อนข้างจะมีฟอร์มเยอะจิงอ i g h t of Cup มากับเอ e ออฟเพนท์รัคในความสัมพันธ์นี้ไม่คุณกับเขานะคะไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้ไม่คุณกับเขาในความสัมพันธ์นี้มีผลประโยชน์เงินทองหรือธุรกิจธุรกิจร่วมเงินหรืออะไรเกี่ยวกับการเงินที่มามามา,มาอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนเหมือนเวลาคุณชอบใครอะคะ่ะว่าถ้าเราชอบใครเราก็อยากหาความมั่นคงให้กับตัวเองใช่ปะ่ะเราอยากได้คนที่มีฐานะหน่อย จะได้มีความมั่นคงในฐานณะและทรัพย์สินประมาณนั้นประมาณนั้นออลนักษณะแบบนั้นหรือหรือหรือถ้าในบางคนที่เรียดรวยหน่อยอาจจะเป็นคนที่มีอายุหน่อยอาจจะมีตังหน่อยอาจจะมีเด็กมาชอบเขามาชอบเราไม่ได้ชอบด้วยเราด้วยความจริงใจแต่ชอบเราเพราะกระตังเห็นเรามีตังนะคะประมาณนั้นก็เป็นไปได้ไพ่สลับกันได้นะคะจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ก้าวถ้วยมาบอกว่าคุณพยายามหันมารักตัวเองค่ะในเมื่อในเมื่อความสัมพันธ์มันไม่ดีหรือ มันไม่ได้รับฟามกระจ่างหรือมันไม่ดีเท่าไหร่คุณกลับมาอยู่ comfort zone, ในคอมฟอร์ทโซนในเซฟโซนของตัวเองมารักตัวเองมามุ่งมั่นกับชีวิตตัวเองอยู่ได้ค่ะคุณอยู่ได้คนเดียวอีกโกมาเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ถ้าเขาไม่รักเราเช่ามันก็ไม่รักก็ได้เออไม่รักก็ไม่รักอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เออเอชออฟวานมาบอกว่าคุณอยากเคลียยกดาบถือดาบทั้งสองเล่มเลยค่ะพยายามจะเคลียค่ะอยากจะเคลียหรือคุณอยากจะส่ง ข่าวสารไปให้ใครส่งข่าวสารไปหาเขาหรือคุณอาจจะบล็อกใครไปแล้วค่ะมีใครบล็อกคุณหรือเปล่าคะมีมีใครบล็อกกันหรือเปล่าการติดต่อการติดต่อสื่อสารที่รุนแรงและรวดเร็วคุณอาจจะคุยกับราศีราศีกุมราศีเมษราศีธาตุาลมเมถุนตุ้มกลุมไฟเมษสิงห์ธนูนแล้วก็อะไรอีกถ้ามีเราจะบอกค่ะสิงห์ ห,ห,หรือคุยกับใครก็ได้ค่ะอยากคุยกับใครก็คุยคุณอยากจะอาจจะมีคนติดต่อคุณกลับมาก็ได้นะในลนักษณะของการเราคอยที่จะมาเคลียร์ปัญหาการหรือมาเคลียร์เรื่องเรื่องเก,งเก่าๆที่มันยังไม่หมดอาจจะมีการมาสะสางมาเคลียร์ปัญหาคาใจกันก็เป็นไปได้คอยไว้ดิพรุ่งนี้เบื่อใช่ไหมครับคจ๋ารู้สึกเบื่อไหมรู้สึกเบื่อในายรู้สึกเบื่อกับชีวิตจังเลยเบื่อชีวิตแบบนี้บางทีนะจารย์มองว่าก็มีคนมาชอบคุณอ่ะแต่คุณก็ไม่ชอบเขา คนรักคนเรามักไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะสี่ถ้วยมาบอกว่าคุณมีคนมาชอบมีคนอาจจะมีโอกาสอาจจะเป็นการงานก็ได้นะมีคนหยิบยื่นโอกาสกับการงานหรือความรักดดๆมาให้คุณอะแต่คุณไม่อยากได้คุณบอกว่าคุณอยากคุณเหนื่อยคุณอยากพักคุณเบื่อน่ายไปหมดเลยอะอารมณ์นั้นนะคะแต่คุณอยากได้โอกาสจากใครกับคนคนนั้นที่คุณรักหรือเปล่าคะอาจจะอยากได้โอกาสหรือเขาอาจจะมาขอโอกาสจากคุณอีกสักครั้งหนึ่งไหม ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าในใจลึกๆอยากจะมีค่ะโอกาสนั้นขอดูอีกใบหนึ่งที่คุณถือเขาไว้นี่มือแล้วค่ะมีความว่าคุณเองถือเขาไว้นี่มืออยู่ยังไม่ได้วางเขาไปเลยใจคุณยังมีเขาอยู่ในส่วนลึกในจิตใจในส่วนลึกของเวังของคุณยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะคะโอเคไหมโอเคเขาคนนั้นของคุณขึ้นเจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบแปดดาบ The World ค่ะเจ็ดไม้เท้า The m เม i ิ i a n คุณเจอคนฉลาดข้าแล้วมาทั้งเจ็ดดาบทั้งแปดดาบอืมเอาดาบไปขายกันไหมจ๊ะเขาแทงข้างหลังคุณหรอคะฮะพุทธเขาแทงข้างหลังคุณเรอจ๊ะคนคนนี้ยแทงข้างหลังทะลุหัวใจป่ะจ๊ะคือเหมือนเขาทําอะไรรับหลังคุณอ่ะคนคนนี้อาจจะไม่ซื้อกับคุณก็ได้การไม่ซื่อคือรายการไม่ซื่อคือคุณกับคนเยอะๆคุยกับคนหหายคนไม่จริงใจกับเราให้กว่าไม่จริงใจหรือเป็นการทําอะไรรับหลังพูดไม่จริงพูดไม่หมด เออบางคนไม่โกหกนะแต่พูดไม่หมดเออมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละวะมันไม่ต่างกันหรอกใช่ปะ่ะอาการเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนที่เขาพูดกับคุณอย่างอาจจะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คนพูดอย่างหนึ่งพูดกับคุณอย่างแต่พูดกับคนอื่นอย่างหนึ่งอะไรประมาณแบบนี้เขาก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะเขายังไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงกับปัญหานี้รู้สึกว่าถูกจองจําความรู้สึกของเขานะยยังมีคุณอยู่คือเขาไปเขาไปเขาก็เจ็บ เขาอยู่ตรงนี้เขาก็เจ็บเช่นกันเขาอยากจะจบกับความเจ็บตรงนี้ค่ะอยากจะจบแล้วเดินหน้าไปจบทุกอย่างจบสิ้นทุกอย่างจบอย่างบริบูรณ์จบจบอย่างสวยงามแล้วเดินไปข้างหน้าเขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามรักษาคุณไว้ละหรือเขาพยายามจะพูดจะเจรจาจะคุยจะแก้ปัญหากับคุณทุกๆอย่างละแต่คุณไม่ยอมฟังเขาบอกคุณไม่ยอมฟังซึ่งจริงๆคนคนคน,นี้เป็นดเมสเทียนเขาเป็นคนเก่งนะดินน้ำลมไฟถือไว้ในมือพร้อมมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวด้วยเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนเก่งที่เดียวละ แต่เขาเขาพยายามจะจะหวานล้อมเขาเรียกว่าหวานล้อมว่าเออเขาเรียกว่าหวานล้อมคุณให้อยู่ในให้อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาต่อไปแหละแต่ถ้าคุณไม่อยู่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าถามว่าให้เขาเลือกไหมเขาก็ไม่เลือกณนะตอนนี้เขาหยุดนิ่งแล้วคะ่นะณจุดณ <g ül> จุดจุดนี้ณจุดจุดนี้เขาหยุดนิ่งแล้วคะ่ะอารมณ์เขาแบบเลือกไม่ได้คือเลือกไม่ได้หรือไม่เลือก ดาบสองดาบมาบอกว่าเขาถึงเวลาที่เขาต้องเลือกแล้วว่าเขาจะยอมจบหรือเขาจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะเลือกใครขออีกใบ the t o w e เเขาเลือกจบค่ะเขาเลือกจบถ้าสมมุติว่าถ้าต้องบีบให้เขาเลือกนะคะเขาเลือกพร้อมจะยอมจบกับความรู้สึกนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมามันก็อุปสรรคมันเยอะปัญหามันเยอะหรือมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันเยอะพูดแล้วไม่ฟังคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องมานั้นเดอะทาวเวอร์มาบอกว่า ถ้ามันไปไม่ได้ถามว่าเขาจะทําอะไรไหมเขาไม่ทําแต่ถ้าให้บีบให้เขาต้องเลือกถามว่าต้องเลือกอะไรเขาจะอยู่นิ่งๆเขาจะไม่เลือกแต่ถ้าคุณบีบเขาจริงๆเขาก็พร้อมค่ะเขาก็พร้อมที่จะยอมเลือกเขาก็อาจจะเทคคุณหรือคุณอาจจะเทเขาก็เป็นไปได้นะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ the empress ค่ะ strength judgment king of wands แล้วก็ห้าถ้วยมีการเริ่มต้นใหม่ the empress ระวังตั้งคันนะคะในในคนบางคนระวังตั้งคันด้วยถ้าเป็นผู้หญิงระวังตั้งคันถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทําผู้หญิงท้องนะจ๊ะมีการเริ่มต้นใหม่ ของบางสิ่งบางอย่างหรือการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก็ได้ค่ะแต่อาจารย์มองเห็นวันพุธเนี่ยอาจจะเริ่มต้นใหม่แล้วละ่ะพยายามเดียวยาจิตใจระบรานจิตใจพยายามควบคุมตัวใจจิตใจของตัวเองเพื่อให้หลุดจากวงจรเก่าๆหลุดจากความเสียใจหลุดจากความคิดถึงหลุดจากความอะไรอาวรหลุดจากตรงนั้นแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะถามว่าเสียใจไหมอาจารย์มองว่าเสียใจนะอืมเสียใจนะคุณเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกเสียเวลากับระไระลายดอย่างคุณมองแล้วมัน มองแล้วมันเจ็บอ่ะมันเจ็บในสิ่งที่คุณคุณคุณเจอมามันเจ็บคุณน้อยใจในความรู้สึกของคุณเองคุณน้อยใจคุณบอกว่าเขาให้ให้ได้ไม่ไม่เท่าที่เขาคุณให้เขาน่ะได้ไม่เท่าเทียมนะคะลักษณะของการได้ไม่เท่าเทียมโอเคเขาคิดยังไงกับคุณคะพุทธจ๋าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขายังอยากคุยกับคุณอยู่ค่ะเขายังอยากคุยเขาก็บอกว่าความสัมพันธ์นี้เขาก็เจ็บเหมือนกันนะคุณอาจจะคุยกับราศีกันเขาพยายามคิดค่ะ เขาพยายามคิดเขาปีกวิเวกเขาบอกว่าในปัญหาเหล่านี้ที่เขาแก้ไขให้ได้เขาจะแก้ไขแต่ในบางสิ่งบางอย่างคุณก็รู้ว่าเขาไม่สามารถแก้ไขได้และเขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะเขาคิดว่าในในความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็ไม่ได้ผิดเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเออคุณอาจะใจร้อนแต่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยเขาไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดเขาบอกขรรกคุณค่ะเขาบอกขรักคุณนะเขายังอยากมีคุณอยู่ไว้ในใจเขายังอยากมีความสัมพันธ์นี้ต่อไป คุณดาจ้าคิดยังไงกับเขาพูดจ้าคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณพยายามจะเดินออกไปข้างหน้าค่ะพยายามจะเดินออกไปแต่คุณก็ยังลืมเขาไม่ได้คุณบอกว่าพอคุณจะเดินพอคุณจะพยายามที่จะลืมสิ่งสิ่งนี้เขาก็กลับมาทักคุณกลับมารั้งคุณให้คุณอยู่ต่อเพราะฉะนั้นคุณ่ะเจ็บเยอะแล้วค่ะเจ็บมาเยอะโดนมาแยะค่ะสิบดาบเจ็บเจียนตายแล้วคุณเจ็บมามากพอแล้วในความรู้สึกของคุณนตอนเนี้ย คุณเจ็บมามากพอแล้วถามว่าคุณยังรักเขาไหมคุณก็ยังรักนั่นแหละแต่คุณพร้อมจะจบกับมันแล้วค่ะเด e ดมาบอกว่าถึงมันจะเจ็บคุณจะพร้อมจะจบกับมันแล้วคุณไม่อยากเจ็บแบบนี้อีกแล้วที่ผ่านมาคุณเจ็บมาเยอะแล้วคุณพูดมามากพอแล้วคุณเจ็บในความสัมพันธ์นี้มามากพอแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วค่ะคุณจะไม่ ถามว่ายังรักไหมในใจยังมีค่ะยังมีความรักอยู่ยังมีความอะไรอวรนอยู่ยังคิดถึงอยู่ยังมีทุกอย่างอยู่แต่คุณก็พยายามจะจบมันให้ได้โอเคไหมโอเคไปกันต่อคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปจะกลับมาไหมคะ คนที่เบรกกันไปคนที่จบกันไปจะกลับมาไหมคะแอดมินจะกลับมาไหมคะคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปจะกลับมาไหมคะในความสัมพันธ์นี้ยังกลับมาได้ไหมจะกลับมาคุยกันมาสาารสัมพันธ์ต่อกันได้ไหมคะ จะมีการทักไทยกลับมาค่ะจะมีการทักไทยกลับมาเป็นการส่งข้อความมาหาการส่งข้อความมาหาในสิ่งที่คุณรอใครบางคนกําลังรอกันอยู่จะได้รับข่าวสารค่ะการได้รับข่าวสารหรือการเดินทางมาหาก็เป็นไปได้นะคะอ่าอาจารย์มองว่าจะมีการส่งข่าวสารมีคนรออะไรบางอย่างอยูอย่การรอเคลียร์ปัญหาค้าใจหรือปัญหาระหว่างกันจะมีการ จะมีการส่งข่าวมาแบบกระทันหันจนคุณไม่ทันตั้งตัวค่ะและข่าวนั้นมันจะอาจจะทําให้คุณทั้งสองต้องจบแล้วขาดจากกันโดยโดยที่โดยที่ไม่มีสิทธิ์อยู่เทินแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาบอกว่าจัสติกมาบอกว่ามีคนพยายามคิดไต่ตองทบทวนแล้วมีคนตัดสินใจอย่างยุติธรรมแล้วเพื่อให้ตัวเองคืนมาคืนความสุขให้กับตัวเองแล้วค่ะคืนความสุขให้กับตัวเองคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองแต่วิวออฟฟอร์จูนยังมาบอกว่าจักรวาลนี้ สักวันนี้ k i n อ of Pentacle อืมันมีความรู้สึกว่าอาจารย์อาจารย์มองอาจารย์มองเห็นว่าในความรู้สึกเนี้ยเหมือนลักษณะของคนคนหนึ่งที่ที่ที่หมดเวรนะเขาเรียกหมดเวรหมดกรรมบ่ก็<笑><笑>เรียกหมดเวรหมดกรรมบ่หวะคือคือไพ่มันออกลักษณะของหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันแล้วนีนะเออมันขาดจากกันเพราะว่าหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันแล้วหรือเปล่า ประมาณนั้นแต่จะมีการจะมีการส่งข่าวสารบางอย่างมาค่ะโอเคงั้นถ้าไม่กลับมาไม่กลับมาแล้วถามต่อถ้าไม่กลับมาถามต่อว่าแล้วเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้คะพูดคะเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาก็ถือคุณไว้ในมือเหมือนกันคุณก็ถือเขาไว้ต่างคนต่างต่าง,งคนยังมีความรู้สึกติดมีความรู้สึกในใจนะคะถึงจากไปก็ยังมีความอะไรอาวนกันอยู่อะ ยังคิดถึงกันอยู่เขาจะทํำยังไงเขาจะเดินจากไปค่ะเพื่อไปหาสิ่งใหม่เพื่อไปหารักใหม่ของเขา <_ d> um> ขเขามีรักครั้งใหม่แล้วหรอคะเขาไม่อะเขารู้สึกว่าเ <_ d> um> ขารักคุณนะเขาบอกว่าเขารักคุณขเขาคิดถึงคุณมากๆไปด้วยรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยค่ะเป็นรักต่างวัยเป็นรักทางไกลเป็นลักษณะของอายุต่างกันนะคะเขาพยายามเดินจากคุณไปะ่ะแต่จากไปแล้วจากไปแล้วพยายามอะพยายามที่จะบรรลัความรู้สึก พยายามที่จะเยียวยาตัวเองเพื่อเดินจากไปให้ได้ทางทางที่ไปทางทางที่ยังรักอ่ะเออยังไปทางทางที่ยังรักไปทางทางที่ยังคิดถึงอ่ะประมาณนั้นอ่ะพูดไปทำอะไรเขาอ่ะไปทําอะไรเขาคะเออโอเคคุณมีคนใหม่ไหมพุธจอฮายพินเทสค่ะจอฮายพิมเทสมาบอกว่าคุณกาลังอารมณ์หงิดแล้วเลือกไม่ได้อยู่ใช่ไหมอยากอยู่ก็อยาก อยากไปก็อยากอยากเคลียก็อยากคุณมีครอบครัวแล้วหรอจ๋าพูดจ๋าคุณมีครอบครัวแล้วหรอฮือคุณมีครอบครัวหรอคะคุณตัดสินใจไม่ได้จริงๆนะคุณเลือกไม่ได้คุณเลือกไม่ได้ว่าคุณจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้อาจารย์มองเห็นเหมือนคุณมีครอบครัวแล้วไปอยู่ในความรักในความรับกับใครก็ได้นะไพ่สลับกันได้นะไม่ใช่เป็นคุณก็เป็นเขานะคุณอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอะตอนนี้ตัดสินใจไม่ถูกรู้สึกอารมณ์หงุดหงิดรู้สึกน้อยใจเสียใจเศร้าใจเป็นหมดทุกๆอารมณ์เลยนะคะ คุณยังอยากมีเขาไว้อยู่คุณยังรอเขาให้เขากลับมาพูดคุยแต่คุณก็กลับไปอยู่กับครอบครัวไหมคุณได้กลับไปบ้านไหมคะไปสังสรรค์ไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับอ้อมกอดแต่คุณบอกว่าคุณไม่มีเขาแล้วคุณคิดถึงคุณขาดเขาแล้วคุณเพิ่งรู้ว่าคุณรักเขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าคุณรักเขานะอืมเขาฝากบอกคุณห้าใบค่ะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยเหน็ดหนาวคุณอาจจะคุยกับร้ายเดวิลเดวิลว้าว ไม่น่าจะจบซะแล้วมั้งไม่เห็นโดูชาริออดค่ะคุณอาจจะคุยกับกร,รกฎบางกรมินมินคุณสองคนนะตุนแล้วก็ตุนนะคะเขาบอกว่าเข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 ารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยากลําบากแต่เขาอยากให้คุณฟังเขาหน่อยค่ะเขาอยากให้คุณหรือเขานะ อาจจะสลับกันได้นะคะเขาอยากให้คุณฟังเขาหน่อยอยากให้พูดคุยอยากให้ปรับความเข้าใจเขารักคุณนะเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเขาอยากได้ความชัดเจนจากรักครั้งเนี้ยเขารู้ว่าเขารักคุณเขาก็รู้ว่าคุณก็รักเขาเหมือนกันแต่ความรักครั้งเนี้คือเรามาตกลงกันไหมเรามาคุยกันไหมเพื่อความชัดเจนในความสัมพันธ์ว่าจะทํำยังไงคุณบอกเขาไหมหรือเขาบอกคุณอ่ะเขาบอกคุณเหรอคืออยากได้ความชัดเจน่ะ อย่านิ่งเฉยอย่างนี้เขาบอกอย่านิ่งเฉยอย่างนี้เขารู้ว่าความรักครั้งนี้มันไปได้ไม่ไกลคะ่ะเขารู้ว่ารักครั้งนี้ไม่มีอนาคตคุณก็รู้เขาก็รู้ในเหตุผลซึ่งกันและกันเขาบอกว่าเขาพายเขาทําได้ที่ให้คุณนะ่ะเขาพยายามทําได้ตรงไหนเขาทําให้แต่แบางบาง,บางสิ่งบางอย่างที่คุณเรียกร้องขอนะ่อนะเขาไม่สามารถทําให้ได้ประมาณนั้นอืมอ่ะพูดฝากบอกเขาห้าใบค่ะฟูดบอกว่าฉันนิ่งแล้วคะ่ะฉันนิ่งแล้วค่ะฉันจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิต ที่ที่ดีของฉันคุณเดินทางไปไหนพุทธมีการเดินทางด้วยนะคุณเบื่อกับการทะเลาะละคุณรู้รู้รู้ว่าเขาคุณอาจจะกุยกรบราษีกันคุณรู้ว่าเขานะ่ะคือไม่ทำอะไรให้คุณมากเหมือนคุณบอกเขาว่าเขาไม่รักคุณอนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนี้แล้วคุณไม่รักฉันฉันก็ไปข้างหน้าละค่ะฉันจะเริ่มต้นใหม่ฉันคิดดีแล้ว และฉันจะเดินไปข้างหน้าพยายามที่จะทบทวนพยายามที่จะนั่งคิดนั่งไต่ตองไหลรอบแล้วถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังาคารักซังอยู่แบบนี้ฉันพร้อมที่จะกลับมารักตัวเองมาอยู่คนเดียวนะคะมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองคุณพยายามที่จะที่จะมีอีโก้นะ่ใช้อีโก้ใช้ใจคุยกันค่ะอย่าใช้อีโก้ความรักไม่จําเป็นต้องใช้อีโก้ค่ะใช้ใจคุยกันจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีกว่านี้นะคะทั้งสองคนขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะสามดาบมันเจ็บใช่ไหม กับรักแบบนี้มันไปเรื่อยๆไม่มีทิศทางแต่ก็ยังถือกันไว้ในมือมีคนมันความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนให้ความชัดเจนไม่ได้มีการทะเลาะทะเลาะกันตั้งกับเรื่องเล็กๆไปจนเรื่องใหญ่กว่าโมโหพยายามควบคุมตัวเองไพแนะนําว่าในความรักแบบนี้ถ้ามันเจ็บให้หันหน้ามาคุยกันดีๆค่ะหันหน้ามาคุยกันดีๆอย่าแต่การคุยกันเนี้ยอย่าใช้อารมณ์เพราะถ้าคุณใช้อารมณ์ทั้งสองคนมันก็จะจบ มันก็จะเจ็บทั้งคู่การทะเลาะกันไม่ได้ได้อะไรนะคะมีแต่ความโมโหใส่กันแล้วมันไม่ได้อะไรคืนมาเลยนอกจากความเจ็บทั้งคู่คุณก็เจ็บเขาก็เจ็บต่างรักกันแต่ต่างต่างคนต่างทําให้การเจ็บเพราะฉะนั้นความรู้สึกแบบนี้มันไม่ดีไพ่แนะนําว่าความรักแบบนี้ให้ใช้สติให้ใช้สติค่ะ ใช้สติในการคิดใช้สติในการคุยใช้สติในทุกๆเรื่องเวลาคุยกันท่าทลากกันมีแต่คำสาดเสียเทเสียใส่กันพอหายมาโหแล้เราก็กลับมานั่งคิดคำเหล่านั้นที่เราพูดไปแต่มีดมันกีดลงกลางใจไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแผลที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถลบออกได้คิดทุกอย่างก่อนพูดไม่ใช่พูดทุกอย่างที่คิด โอเคไหมจ๊ะพุท๋าโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บรรยากาศสวยไหมจ๊ะวันนี้อาจารย์เปลี่ยนมุมใหม่เนาะมุมสาะน้ําวันนี้อากาศร้อนอาจารย์ก็เลยมาเปลี่ยนมุมใหม่ดั่งชมบรรยากาศดั้งชมบรรยากาศมีเสียงนกเสียงไม้อาจารย์มาธรรมชาติบําบัดนิดนึงค่ะมารับพลังงานจากภูเขาจะได้มีพลังงานเยอะเะนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ตใต้ดสคริปชันบล็อกด้วยว่าแมนมือนแมนอย่าลืมค่ะดูดวงส่วนตัวอารไลน์มาค่ะ s i a f e 0 3 2 9 y แล้วเจอกันคลิปหน้าคิดดีๆนะคะตัดสินใจดีๆบางสิ่งบางอย่างถ้ามันพังไปแล้วมันเสียไปแล้วโดยคำพูดเพียงไม่กี่คำมันเรียกคืนอะไรกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดทุกอย่างที่พูดแต่ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่คิด บายค่ะ